มะเดื่อลักษณะของลำต้นโดยทั่วไปเป็นไม้ยืนต้นถัดไปสูง 5-20 เมตรลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทามีน้ำยางขาวกิ่งอ่อนสีเขียวกิ่งแก่มีสีน้ำตาลเกลี้ยงหรือมีขนปกคลุมใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่หรือรูปใบหอกปลายใบแหลมขอบใบเรียบดอกออกเป็นช่อเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างคล้ายผลออกที่ลำต้นและกิ่งแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกันผลมะเดื่อรูปกลมแป้นหรือรูปไข่มีขนออกเป็นกระจุกตามกิ่งและลำต้นผลอ่อนจิ้มน้ำพริกรับประทานได้ภายในผลมีเกสรเล็กๆ เมื่อสุกจัดจะมีสีแดงเวลาบีออกมักจะมีแมลงบีบเข้าใจว่าแมลงบีบจะเข้าไปฟักไข่พอตัวแก่ก็พากันเจาะออกมามะเดื่อเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นเป็นปุ่มแตกกิ่งก้านออกใบเดี่ยวด้านหนึ่งหยาบอีกด้านหนึ่งมีขนอดลำต้นมียางสีขาวผลออกเป็นกระจุกกลมแป้นหรือรูปไข่เปลือกบางผลอ่อนสีเขียวพอสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงหรือชมพูแล้วแต่พันธุ์เนื้อในสีแดงเข้มสุกแล้วมีกลิ่นหอมการปลูกเป็นการค้าเริ่มที่เอเชียตะวันตกแล้วจึงแพร่หลายสู่ซีเรียทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันปลูกมากในยุโรปใต้สหรัฐตุรกีออสเตรเลียแอฟริกาใต้มาดากัสการ์ในอดีตประเทศไทยจะนำเข้ามาเดือดในรูปผลแห้งเริ่มนำต้นเข้ามาปลูกครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2524ที่ดอยอ่างขางโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นเป็นผลไม้ต่างถิ่นชนิดหนึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูงอยู่ใน10อันดับแรกของโลกมะเดื่อมีถิ่นกำเนิดในประเทศศรีลังกาและในแถบประเทศจีนทางตอนใต้เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สายพันธุ์มะเดื่อที่มีอยู่ในโลกที่ได้เคยมีการรวบรวมและบันทึกไว้นั้นมีอยู่เกือบ600สายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่บ้านเรารู้จักกันดีคือมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานประจำจังหวัดชุมพรมะเดื่ออุทุมพรมักพบขึ้นเองในธรรมชาติบริเวณป่าดิบชื้นโดยสังเกตที่ลำต้นจะเห็นลูกเต็มต้นห้อยย้อยระยะแต่ไม่นิยมนำมารับประทานเหมือนมะเดื่อฝรั่งส่วนอีกสายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือมะเดื่อฝรั่งหรือที่เรียกกันติดปากว่าลูกฟริกได้รับการยกย่องให้เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากมีคุณค่าทางอาหารสูงมีรสชาติหวานกลมกล่อมแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเช่นมีวิตามินสูงมากและมีรสหวานฉ่ำมะเดื่อฝรั่งนั้นจะออกลูกทั้งปีสุกเลี่ยกันแต่เดือนที่ให้ผลมากก็เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนและอีกช่วงก็เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนอกจากนั้นก็จะทยอยให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งปีในผลมะเดื่อมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเช่นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กในปริมาณสูงมากโปรตีนวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ไนอาซินคาร์โบไฮเดรตผลมะเดื่อมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเช่นกล้ามเนื้ออักแข็งแรงสร้างสมดุลสภาวะกรดในร่างกายลดรอยเหี่ยวย่นป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยฟอกตับและม้ามช่วยสามานแผลในปากช่วยย่อยอาหารป้องกันโรคมะเร็งสารสกัดจากผลมะเดื่อสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งในการทดลองได้ไม่มีไขมันหรือคอเลสเตอรอลและมีสรรพคุณอาทิช่วยลดคอเลสเตอรอลมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานจะช่วยให้ปริมาณอินซูลินน้อยลงหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดป้องกันโรคไตที่เกิดจากคอเลสเตอรอลสูงหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดแถมยังนิยมนำมาใช้ทางสดหรือการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆมากมายหลายอย่างเช่นนำผลสดไปอบแห้งน้ำมะเดื่อฝรั่งทำเป็นแยมมะเดื่อฝรั่งนำไปแต่งขนมและอาหารนำใบมาทำเป็นชาใบมะเดื่อฝรั่งเป็นต้นนอกจากนี้ในผลมะเดื่อฝรั่งยังประกอบไปด้วยสารที่สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้เป็นอย่างดีสามารถกินผลสุกได้มีรสชาติหวานหอมผลดิบสามารถลวกจิ้มน้ำพริกได้ส่วนใบสามารถนำไปทำชามะเดื่อดื่มได้อีกมะเดื่อใช้กินเป็นผลไม้สดหรือใช้ทำขนมเช่นพายพุดดิ้งเค้กไอศกรีมแยมอบแห้งผสมในชาไข่มุกหรือใส่ขนมแทนลูกเกดผลแห้งนำไปคั่วแล้วป่นใช้แทนกาแฟเป็นผลไม้ที่มีใยอาหารสูงเป็นยาระบาย